ไปรับคุณครับเดี๋ยวนี้นะครับคนนี้นึงนะครับคุณชัยวัฒน์เป็นลูกพรรคผมคุณชัยวัฒน์ก็ต้องเชื่อฟังผมไม่งั้นจะมีหัวหน้าพรรคได้ไหมผลงานของผมคุณชัยวัฒน์ยังไม่มีผลงานอะไรเป็นส.ส.สมัยแรกคุณชัยวัฒน์ต้องสร้างบทบาทแล้วก็วันใดวันหนึ่งเพื่อปลดวาระหรือยุบสภาคุณชัยวัฒน์หรือผมก็เป็นคนธรรมดาเห็นคุณชัยวัฒน์เซ็นนะฮะผมกำลังคุยกันอยู่กับก็คุณชัยวัฒน์ไม่เคยเข้าพรรคเลยในคลิปม้วนยาวนั่นแกก็บอกว่าแกไม่เคยเข้าพรรคเลยแล้วเมื่อทุกคนคุยกันอยู่แกด้วยความน้อยใจแกมายื่นแล้วผมเองเนี่ยผมเอาไปยื่นให้นายทะเบียนพรรคเซ็นอนุมัติเมื่ออนุมัติเสร็จไปยื่นให้กกต.แล้วคุณชัยวัฒน์บอกไม่ใช่ลายเซ็นแกก็พิสูจน์สิครับว่ามันใช่ลายเซ็นไหมถ้าไม่ใช่ลายเซ็นผมไอ้ถ้าไม่ใช่ลายเซ็นคุณชัยวัฒน์ผมก็ยินดีลาออกเข้าใจก่อนว่าการลาออกเนี่ยผมจะไปประชุมเรื่องอะไรฮะคุณชัยวัฒน์ลาออกการลาออกจากสมาชิกพรรคก็ดำเนินการได้เลยตามข้อบังคับพรรค1ตาย2ลาออก3ขับออกถ้าขับออกสิครับผมต้องเรียกประชุมแต่ถึงกระนั้นก็ดีว่าคุณชัยวัฒน์ลาออกผมยังต้องเรียกประชุมเลยเพราะคุณชัยวัฒน์เป็นส.ส.มีรูปถ่ายมีวิดีโอส่งให้กกต.เสร็จเรียบร้อยครับแล้วระดับการคุณแม่คุณสมเพชรแต่งงามครับตอนนี้รักษาการเลขาธิการพรรคอยู่ครับครับอย่าหาว่าผมพูดแต่เรื่องบอลผมมีเรื่องใหม่ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ผมเรียกอันนี้ว่าธาตุกามารมณ์ธาตุยุคใหม่ครับเพราะฉะนั้นใช่ครับตำรวจต้องทำงานอีกฮะถ้าว่าเฉลิมก็หรือว่าผบ.ชน.ก็จะไปบอกนะฮะคือผมก็งงกับการที่ผบ.ชน.ให้สัมภาษณ์บอกว่าจะต้องให้ความเป็นธรรมตำรวจต้องมีการสืบสวนสอบสวนถ้าเกิดย้ายแล้วไม่มีใครทำงานเอาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาท่านเจเลสถาพรไปสอบสวนทำไมพอสอบสวนผลออกมาเสร็จแกก็มาให้ความเป็นธรรมอีก